นี่ขออย่าคุยเรื่องครม.เมื่อวานเนี่ยคุยเรื่องครม.หลุดไปคนไปวิพากษ์วิจารณ์ก็โดนบ่นเราก็คุยโดนแต่สัญชาตญาณของเราเราแก้ไขไม่ได้ก็บ่นหน่อยแต่ทุกท่านก็ยอมเข้าไปก็ยอมไปก็แปลว่าไม่ควรแล้วว่าก็โดนตำหนิกลับมาว่าพูดทำไมแต่ในวันก่อนนี้ก็ไม่พูดนะกินข้าวแล้วไม่ได้คุยเรื่องอื่นเอ๊ะเขาเพิ่งบอกโยกๆแล้วว่าไม่พูดแล้วถามได้ไงเป็นหน้าที่ของเขาแล้วไม่ใช่หน้าที่ของเราอ้าวโอเคการเรื่องเงียบเมื่อไหร่ครับฮะเงียบเมื่อไหร่เงียบเมื่อไหร่บนกินไปบนไปเงียบเมื่อไหร่โอ้ยยังก็มันต้องแล้วต้องไปเป้าแล้วก็โปรดก้าวให้ตอนที่ไปไหวสัตว์ปฏิญาณถึงจะไปประชุมฉะนั้นนะก็เข้าสำเนียบประชุมแล้วยังต้องไปแสดงนโยบายเขาอีกเริ่มทำงานกันจะไปเดินชิมอาหารในทำเนียบไหมฮะในโรงอาหารนะครับผมจะบอกให้ฟังว่าผมทำอย่างที่ผมเคยทำอยู่ทำเนียบเป็นรองนายกไปนั่งกินไม่เคยมีใครมานั่งมองสักคนแล้วไปกระทำเราจะไปนั่งเป็นนายกไปนั่งกินมันมีมาตราไหนห้ามช่วยค้นหน่อยดิชิมตำหนินิดนึงไปเป็นรองนายก3หนกินข้าวมาอยู่ทำเนียบมา3หนรู้จักทุกร้านไอ้ดิ่งกำแพงอยู่หรือเปล่าฮะค่อยดีตอนดีควรเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนเจ้าไปเยอะมันเรื่องของคนเขาเป็นคนขายก็ไม่อร่อยก็ยังไปกินเขาเรื่องนี้ไปบอกอะไรเขาไม่ได้เราไปกินก็ทำไมไปกินร้านยายวันน่ะกินตั้งแต่2518ต้องคิดดูดิ33 ปีกินกันมาน่ะ33 ปีแล้วไม่ได้กินมา7 ปีก็แวะไปกินก็เท่านั้นเองก็เหมือนเดิมอ่ะแต่แม่เขาตายแล้วมาเดือนพฤศจิกายนถ้าเป็นคนเก็บรายละเอียดไปเลี้ยงเนี่ยแมวบางทีมันไปอยู่ตรงใต้ที่จอดรถกทม.กลัวแมวจะไม่มีอะไรกินก็เลยซื้ออาหารไปเลี้ยงมงเลี้ยงแมวอย่างเหมือนกันเมื่อวานเอาแมวตัวเองมาโชว์ด้วยชื่ออะไรนะเจ้าฝอยทองหรืออะไรสักอย่างแล้วฮะเดี๋ยวจะเห็นภาพนะคะแต่ว่านักข่าวก็อดถามไม่ได้ถึงภารกิจแรกนะคะถ้าเกิดมีการประกาศรายชื่อครม.มาแล้วแล้วก็แถลงนโยบายแล้วภารกิจแรกที่จะทำเนี่ยคืออะไรในส่วนของรัฐบาลสมัครเนี่ยนะคะคุณสมัครบอกว่าเรื่องเร่งด่วนที่ต้องทำก็คือการขยายเส้นทางรถไฟฟ้ารางคู่แล้วก็ระบบขนส่งมวลชนรวมถึงระบบน้ำที่ใช้ไฮโดรชิลนะคะโดยคุณสมัครอธิบายว่าทำเป็นอ่างน้ำขนาดใหญ่ที่สูบน้ำจากแม่น้ำโขงส่งน้ำผ่านทางที่ลอดใต้อุโมงค์หรือว่าภูเขาจากนั้นก็ต่อท่อขนาดเล็กแยกไปหมู่บ้านแต่ว่าโครงการนี้เคยถูกองค์กรพัฒนาเอกชนหรือว่า NGO คัดค้านมาแล้วคุณสมัครก็ไม่สนใจนะคะบอกว่าจะทำแล้วบอกว่ากำตอนนี้กำลังคิดว่าจะทำที่จังหวัดไหนรวมถึงระบบขนส่งมวลชนทั้งหมดด้วยที่ให้ความสำคัญนะคะซึ่งรถไฟฟ้าเนี่ยจะมีทั่วกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลคาดว่าทั้งหมดจะทำเสร็จภายใน3 ปีค่ะครับผมเล่าจากภาพมั่งดีกว่านี่หนังสือเมื่อวานนี้ท่านนายกสมัครแจกสมัคร60นะคุณกรุณาเป็น60นะประวัติส่วนตัวเข้าใจว่าน่าจะเป็นตอนอายุ60น่าจะเป็นตอนนั้นมีประวัติส่วนตัวพร้อมกับรูปถ่ายของคุณสมัครนะฮะมีหลายๆคนเขียนถึงท่านสมัคร40ถึง50คนนะครับในจำนวนนั้นมีท่านอดีตนายกทักษิณด้วยอันนี้แมวแตงไทยกับฝอยทองตัวใดตัวหนึ่งอ่ะมีตัวหนึ่งแตงไทยมีตัวหนึ่งชื่อฝอยทองขนาดแมวยังชื่อเป็นของกินเลยนะนี่ท่านกำลังแนะนำตัวอยู่ว่าไอ้เจ้าแตงไทยกับไอ้เจ้าฝอยทองเนี่ยมันเป็นมาอะไรกันยังไงเนี่ยนะแน่แล้วก็มีความสุขกับเรื่องนี้ฟังท่านนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องอื่นๆต่อเนื่องกันนะฮะเชิญครับแต่ว่าพ่ออยากจะพิมพ์บทที่19ใหม่บทที่9เรื่องปฏิวัติอ่ะทีแรกว่าจะเว้นไว้หนึ่งหน้าไม่เขียนอันนี้ก็เขียนอย่างนี้ไหนดูรูปตอนท่านอย่างเงี้ยมาเอาไปอย่างเงี้ยเนี่ยไปลงพื้นเป็นกันเนี่ยเห็นไหมต้นตระกูลผมอ่ะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเอ้ยไม่ใช่จะให้ดูเนื้อเพลงอ่ะนะเขาบอกว่าผมเกิดมาไม่เคยเขียนกรหกเขาบอกแต่งเพลงเพราะต้องใช้กรหกเห็นไหมก็กรหกเขาบอกว่าผมสั่งกำลังไม่เป็นเพราะว่าเดี๋ยวเขากรบอกก็ว่าจากชายาเจ้าฟ้าองค์หนึ่งรวมถึงนาลีศรีสยามมาเป็นเจ้าย่าสง่างามสมนามพระศรีนครินทร์บัดนี้ทรงเจริญชนมา90พรรษาสุทวินพระคุณปกแน่นแผ่นดินทั่วถิ่นทรงธรรมดำเนิน
เป็นแมวเปอร์เซียสีขาวแล้วก็แต่งงานกับแมวเสือลายเสือบางผมมามีลูกมาเนี่ยนะเป็นตัวนี้เหรอครับมีลูกมาเป็นตัวนี้มีลูก2ครอกมาตัวครอกนึงมี5ตอนหลังมี6เริ่มมาก็บอกว่าหมอขอเป็นเรียก2ตัวก็ไม่รู้เป็นตายอะไรนี่เป็นตัวสุดท้ายเลยผมคิดว่าประมาณ13 14ปีร้อยโอ้โหที่แหละแตงไทยแตงไทยใช่ค่ะมาสายอยู่เมียมาสายอยู่กันบ่อยๆเลยแล้วท่าทางมันเรียกว่าสลักสลักเนี่ยนี่บุรีแปดสลักอ่ะขึ้นชั้นบนตามชั้นบนเดินไปปั๊บๆอยู่บนขอบหน้าต่างมันเดินดูแล้วตรวจบ้านมันตรวจกับเราเสร็จหมดพอเรากลับแตงไทยว่าไงดูดิเขามากันเต็มบ้านหมดเห็นไหมแปลกใจไหมถ้ามันไม่ร้องฮะร้องมันเต็มเสียงของปั๊มแล้วร้องเบาๆแก่แล้วฟันฟางไม่ค่อยมีแล้วนั่งนี่ดูดิไม่กระดูกกันด้วยเตรียมผู้ชายดูท่ามันดิว่ายังไงไว้ทองไว้งานว่ายังไงว่ายังไงมันเท้าใจดูดคนเดียวคนอื่นมันไม่นำเลยว่ายังไงดูหางมันดิดูดิขนมันเกลียนเนี่ยไอ้กลุ่มแล้วกลุ่มมันก็ดูดแล้วกลุ่มมันก็ดูดกลุ่มดูดกลุ่มไอ้ดูดน้ำเจ้าเนี่ยมันจะให้กลุ่มเนี่ยเนี่ยเห็นนะโอเคไปทุกคนแล้วไปได้ใช่ไหมยังไม่ได้ลูกเลยสวัสดีทุกคนแล้วไปได้สงสัยอย่างเดียวแต่งไทยแล้วทำไมไม่น้ำกะทิทำไมเป็นฝอยทองเมื่อกี้มีก็อาจจะมากันคนละจังหวะกันเพราะว่าเจ้าแต่งไทยเนี่ยอายุมันเยอะกว่าตอนนั้นอาจจะตั้งชื่อมานานแล้วก็จะไล่มาแต่งไทยน้ำกะทิเผือกข้าวเหนียวดำแล้วเขาไปเป็นอะไรทีหลังก็ได้แล้วค่อยมาเป็นฝอยทองทองหยิบก็มี2เรื่องที่คุยกับสื่อมวลชนนะคะเรื่องอาหารกับเรื่องแมวนะคะส่วนเรื่องรายชื่อของคณะรัฐมนตรีนักข่าวต้องไปถามทางท่านเลขาธิการครม.นะคะความคืบหน้ามีตรงนี้ค่ะก็คือตอนนี้คุณสมัครเนี่ยส่งรายชื่อให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทางคุณสุรชัยผู้ประเสริฐเลขาธิการครม.ท่านบอกค่ะว่าขณะนี้ยังไม่มีการทูลเกล้าแต่อย่างใดกำลังอยู่ในขั้นตอนการประสานงานแต่